มาดูมากลับมาที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนะคะเอาที่กรุงเทพที่ถนนอุดมสุขหน่อยค่ะเห็นภาพสะพานนี่อยากเข้าใจว่ามีระบงระเบิดอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีนะคะนี่มันเป็นภาพของสะพานข้ามคลองยุบตัวค่ะคุณนะยุบน่ากลัวมากนะนี่โอ้มันลองนึกภาพว่าขับรถอยู่แล้วมันยุบลงมาทำยังไงเนี่ยคนแถวนั้นนี่บอกว่าอุ้ยตอนสร้างเนี่ยรถมันก็ติดอยู่แล้วนะครับเขาก็อุตส่าห์แบบอดทนรอเสียสละเพื่อหวังว่ามันจะมีสิ่งที่ดีขึ้นนะคะแต่กลายเป็นว่าพอสร้างเสร็จแล้วมาใช้งานแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานี่เป็นสะพานข้ามคลองเคล็ดค่ะเกิดการทรุดตัวนะคะบริเวณถนนอุดมสุขคือสุขุมวิท103ระหว่างซอยอุดมสุข51แล้วก็53ก่อนถึงแยกศรีอุดมค่ะรอยต่อระหว่างแขวงหนองบอนเขตประเวศกับแขวงบางนาเหนือเขตบางนานะคะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนาต้องปิดการจราจรทุกช่องทางเลยค่ะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้เลยค่ะนะคะแต่ทุกช่องทางมันไปไม่ได้เลยนะคะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้รถติดกันสนั่นเมืองมากนะคะวันนั้นนะคะสาเหตุจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนาและวิศวกรโยธาของทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานระบายน้ำตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากโครงสร้างการวางระบบอุโมงค์น้ำที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ที่บาดเจ็บนะคะมีเพียงบ้านเรือนประชาชนแถวนั้นเนี่ยประมาณ2-3 หลังที่ทรุดตัวนะคะรวมทั้งอาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบตรงบริเวณฟุตบาทและทางเท้าเกิดจากการทรุดตัวจากรอยแยกนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับสะพานข้ามคลองเคล็ดเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปิดถนนไป2ช่องนะคะเพื่อจะได้ก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีการประชาสัมพันธ์สำหรับเส้นทางเลี่ยงรถจากอุดมสุขที่จะไปศรีนครินทร์นะคะก็มีการบอกเส้นทางทางลัดไปนะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากทีเดียวล่ะค่ะ